พี่น้องผู้ศรัทธาที่รักและเคารพหว่านพืชย่อมหวังผลคนเรานั้นทำอันใดก็แล้วแต่ย่อมมีเป้าหมายถ้าเล็งเป้าหนึ่งแล้วมันไปโดนอีกเป้าหนึ่งนี่ต้องนับว่าเป็นความผิดพลาดเราอยู่กันในเดือนนี้เดือนรอมฎอนเดือนแห่งการถือศีลอดเดือนแห่งการงดการเว้นแต่เรื่องที่น่าเป็นห่วงกลับเป็นเรื่องของการกินการใช้เดือนรอมฎอนสอนให้เราตระหนักถึงคุณค่าของอาหารแต่หลายครั้งผลที่ได้รับกลับตรงกันข้ามอาหารที่เรากินเนี่ยมันคือเนี่ยมัดอันยิ่งใหญ่ที่พระผู้เป็นเจ้าประทานให้เราเป็นปัจจัยยังชีพต่อลมหายใจเพื่อให้เราจะได้ดำรงตนในฐานะบ่าวผู้ซื่อสัตย์พักดีต่อพระองค์โดยไม่ขัดสนไม่ลำบากริสกีของเราแต่ละคนแต่ละบ้านในเดือนนี้มันมีมากมายเหลือเกินมากจนบางครั้งเรากระทำต่อสิ่งที่ได้รับนั้นเหมือนเป็นสิ่งไร้ค่าพี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพใช่หรือไม่ว่าหลายครั้งเราปล่อยให้อาหารในสำรับกับข้าวของเราเนี่ยมันเน่ามันบูดมันเสียหลายครั้งที่เราเทอาหารที่เรากินไม่หมดลงในถังขยะโดยไม่ใยดีทั้งที่เมื่อตอนต้นวันเนี่ยเรายังวิ่งเต้นเรายังวุ่นวายมองหาข้าวปลาอาหารด้วยความอยากด้วยความกระหายไอ้โน่นก็น่ากินไอ้นี่ก็อร่อยไอ้นั่นฉันก็อยากกวาดหากันมาจนล้นสำรับจนบางครั้งต้องเพิ่มขนาดของสำรับหรือบางทีจะต้องขยายตับซีให้มันใหญ่ขึ้นพี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพการละเลยตอนเนี้ยมัดที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาพระองค์ทรงประทานให้นั้นมันเป็นภัยร้ายอย่างเหลือเกินพระองค์ทรงกล่าวไว้ในคัมภีร์อัลกุรอานุลกะรีมวะกะลีลุมมินอิบาดิยัชชะกูรมันช่างน้อยอะไรเช่นนี้น้อยเหลือเกินบ่าวที่จะมีสำนึกต่อความโปรดปรานของข้าดังนั้นการสำนึกในเนี่ยมัดความโปรดปรานของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เราย้ำเราเน้นกันตอนนี้ก็คือเรื่องอาหารปัจจัยที่เรากินกันเนี่ยการสำนึกรู้คุณนั้นเป็นวาญิบเป็นเรื่องจำเป็นและมันก็เป็นบททดสอบหนึ่งที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงใช้เป็นตัววัดคุณภาพของบ่าวผู้ศรัทธาต่อพระองค์ยังปรากฏพบอยู่ในคำกล่าวของนบีสุไลมานอะลัยฮิสสลามผู้ที่ได้รับเนี่ยมัดจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างมากมายใหญ่หลวงนบีสุไลมานกล่าวเอาไว้อัลฮะซามิงฟัดลิร็อบบีลิยับลูวานีอาอัชกุรุอัมอัคฟุรนี่คือความโปรดปรานแห่งพระผู้อภิบาลของฉันพระองค์มอบให้เพื่อพิสูจน์ว่าฉันนี้เป็นผู้ที่สำนึกรู้คุณต่อพระองค์หรือว่าเป็นผู้ปฏิเสธผู้ไม่รู้คุณไม่รักดีพี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพครับอาหารที่เรากินอาหารที่เรากินนั้นจำเป็นที่เราจะต้องเก็บรักษาให้ดีถ้าเรากินไม่หมดก็จะต้องเก็บเอาไว้เพื่อที่จะนำมารับประทานต่อในมื้อหน้าหรือไม่ก็ส่งต่อให้คนที่เขามีความจำเป็นเขามีความขัดสนกว่ามีความลำบากกว่าหรืออย่างน้อยก็จะต้องนำไปเอื้อเฟื้อกับบรรดาสัตว์เลี้ยงให้เป็นริสกีของมันไม่ว่าจะเป็นแมวเป็นนกเป็นเป็ดเป็นปลาที่เราเลี้ยงหรือกระทั่งสุนัขก็ตามตราบใดที่มันยังใช้ประโยชน์ได้ย้ำว่ายังใช้ประโยชน์ได้ไม่ว่ากับคนหรือสัตว์ก็ตามไม่อนุญาตให้เราทิ้งลงถังขยะอย่างเด็ดขาดยังไม่บูดก็เก็บเอาไว้แช่ตู้เย็นมื้อใหม่ก็นำมาอุ่นกินกันต่อถ้ามันหมดอายุหรือมันบูดมันเสียแต่มันยังสามารถนำมาใช้ประโยชน์แก่เหล่าสัตว์ได้ก็ให้เอื้อเฟื้อแก่มันจัดเตรียมที่เอาไว้ให้มันได้เสพริสกีของมันสามารถที่จะเป็นอาหารกับมันได้ไม่ใช่เอะเราก็เทลงถังด้วยกับคำกล่าวอ้างที่ว่าไม่มีใครกินต่อแล้วท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านให้ความสำคัญเหลือเกินให้เกียรติเหลือเกินกับอาหารที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงประทานเป็นเนียมัดให้กับเราครั้งหนึ่งที่นบีเดินอยู่บนเส้นทางแล้วก็พบเจออินทผาลัมผลหนึ่งเกลื่อนตกอยู่ที่พื้นรอซูลกล่าวว่าลาอูลาอันนีอัคชาอันตะกูนะมินัสศอดะกะฮ์ลาอักลตุฮาถ้าแม้นไม่เกรงว่าไอ้ผลละอินทผลัมลูกนี้
มันเป็นอินทผาลัมที่เป็นซอดาเกาะห์เป็นซะกาตแล้วฉันจะหยิบมันขึ้นมารับประทานอย่างแน่นอนรอซูลนั้นรับในส่วนที่เป็นซอดาเกาะห์เป็นซะกาตไม่ได้เช่นเดียวกันวงวานของรอซูลถ้ารับได้มันจะกลายเป็นข้อกอรหาว่ารอซูลนั้นใช้คำสอนของศาสนาเพื่อตอบโกยประโยชน์และซอดาเกาะห์เหล่านั้นก็ไม่คู่ควรกับฐานะของนบีแต่สิ่งที่กำลังจะบอกคือนบีให้ความสำคัญกับอาหารแต่ที่ไม่ได้หยิบขึ้นมาเพื่อรับประทานเพราะติดตรงว่าเกรงมันจะเป็นของซอดาเกาะห์ซึ่งอัลเลาะห์ตะอาลาไม่อนุมัติสำหรับนบีพี่น้องที่รักและเคารพอาหารเนี่ยเป็นเนียมัดใหญ่นบีใช้เรากระทั่งเศษอาหารที่มันติดอยู่ระหว่างนิ้วเราจะต้องเก็บตกเราจะต้องสำรวจให้ดีก่อนจะเสร็จมื้ออาหารเพราะเราไม่รู้หรอกว่าริสกีและความสิริมงคลนั้นมันอยู่ส่วนใดนบีใช้ให้เราตรวจสอบก่อนที่เราจะลุกขึ้นจากสำรับอาหารฟะอินนะกุมลาตะดรูนะฟีอัยยิฏออามิกุมุลบะเราะกะห์ท่านทั้งหลายไม่อาจรู้เลยไม่อาจรู้เลยว่าบะเราะกะห์ความสิริมงคลนั้นมันอยู่ตรงส่วนใดของอาหารที่ท่านกินมันอาจจะอยู่ตรงข้าวเม็ดสุดท้ายที่ติดอยู่ขอบจานของเราก็ได้ชีวิตเราถ้ามันขาดบะเราะกะห์เสียอย่างนึงแล้วต่อให้มันมีมากเพียงใดมันก็เหมือนอัตคัดขัดสนเม็ดข้าวที่มันตกลงจากขอบจานเนี่ยหรือเศษอาหารใดก็แล้วแต่ถ้ามันไม่เปรอะไม่เปื้อนเกินรับประทานเราจะต้องหยิบขึ้นมานี่อิสลามสอนเราอย่างนี้นบีสอนให้เราหยิบขึ้นมาจากนั้นตรวจสอบดูฟัลยุมิตอันฮัลอะซาวัลยะกุลฮาวะลายะดะฮาลิชชะยาตีนสำรวจดูถ้ามันเปรอะมันเปื้อนเล็กๆน้อยๆก็ปัดก็เป่าแล้วก็รับประทานด้วยสำนึกรู้ในคุณค่าของเนี่ยมัดที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงให้หรืออย่างน้อยเราก็เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่เหล่าสัตว์ทั้งหลายภาคผลที่จะได้นั้นมันยิ่งใหญ่เหลือเกินนบีบอกฟีกุลลิกะบิดินรับบะตินอัจรุนการเมตตาต่อสิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือสัตว์ก็ตามล้วนได้รับภาคผลความดีอันยิ่งใหญ่ทั้งสิ้นแม้จะเป็นน้ำเพียงดอกเล็กๆเท่านั้นดังที่นบีเคยเล่าให้ฟังเรื่องของชายคนหนึ่งที่เห็นสุนัขนั้นมีความกระหายเนื่องจากความร้อนความแห้งแล้งเขาตะกายลงไปที่ก้นบ่อแล้วก็ใช้รองเท้าซึ่งเป็นวัสดุอุปกรณ์ที่พอจะหยิบคว้าได้ในนาทีนั้นบรรจุน้ำซึ่งมันก็ได้น้อยจำเกียดจำกัดจำเขียดเต็มทีเสร็จแล้วก็ใช้ปากคาบเอาไว้เพราะสองมือนั้นต้องตะกายขึ้นจากขอบบ่อแล้วเขาก็รินรดน้ำอันน้อยนิดให้สุนัขตัวนั้นรับประทานให้มันได้ดื่มนบีเล่าถึงตรงนี้แล้วก็บอกว่าฟาชากะรัลลอฮุลาฮูบางรายงานนบีบอกว่าฟาอัดคอลาฮุลจันนะพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาทรงปลื้มกับการกระทำเล็กๆน้อยๆตรงนี้มันบ่งบอกว่าคนที่ปฏิบัติอย่างนี้มีจิตใจที่เมตตามีความเอื้ออาทรกระทั่งสุนัขที่กำลังจะหมดลมหายใจและพระองค์ทรงตอบแทนสวงสวรรค์เป็นรางวัลให้แก่เขานั้นพี่น้องผู้ศรัทธาที่รักและเคารพขอเราทั้งหลายนั้นจงตระหนักถึงคุณค่าเนียมัดที่เรามีกันอย่างล้นหลามเลยในเดือนนี้เดือนนี้เป็นเดือนแห่งการขัดเกลาเดือนแห่งการเปลี่ยนแปลงพัฒนาตัวเองให้ไปสู่จุดที่มันดีที่มันสมบูรณ์ขึ้นเดือนแห่งการเอื้ออาทรแบ่งปันเดือนแห่งความเป็นพี่เป็นน้องปรองดองรักใคร่ขออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาให้เราท่านทั้งหลายบรรลุเจตนารมณ์อันยิ่งใหญ่แห่งการถือศีลอดโดยทั่วหน้าอัลบิรุลายะบลาวัลฟัซัมบุลายุนซาวัดดัยยานุลายะมูตฟะกุนกะมาชิตะฟะกะมาตะบีนุตุดานความดีไม่มีวันสิ้นสูญความชั่วจะไม่ถูกลืมทิ้งพระผู้ทรงอำนาจแห่งการตอบแทนทรงเป็นนิรันดร์ทำเถิดพี่น้องทำอย่างที่ท่านปรารถนาผลแห่งการกระทำนั้นย่อมตกเป็นของท่านแต่เพียงผู้เดียวอะกูลุกอลิฮาดาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮะลีวะละกุมวะลิซาอิริลมุสลิมีนฟัสตัฆฟิรูฮูอินนะฮูวัลกะฟูรุรเราะฮีม